ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ประจำวันพุธที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนปุญโญทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกโคชฮิรัญอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเรามานมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรและขอเจริญสุขสวัสดีธรรมะสวัสดีกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังชมรายการเที่ยงวันธรรมข่าวทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานวาทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็จะมีสาระข่าวสารและก็ธรรมะข้อคิดคติเตือนใจมาฝากท่านสาธุชนทุกท่านในเวลานี้ด้วยขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็ไม่ได้มาร่วมอ่านข่าวด้วยไม่ทราบว่าพระอาจารย์ไปปฏิบัติภารกิจอะไรคะพระอาจารย์ติดภารกิจในงานของคณะสงฆ์เนื่องจากว่าเป็นคณะกรรมการเป็นวิทยากรอบรมบารีก่อนสอบเป็นคณะกรรมการในกองตรวจงานที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ภาค2ซึ่งจะมีอยู่3จังหวัดด้วยกันมีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองซึ่งสถานที่วัดต้นสนนี่ก็เป็นสถานที่จัดอบรมมาปีที่19แล้วค่ะซึ่งเจ้าคณะภาคก็คือหลวงพ่อท่านพระพรหมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเป็นเจ้าคณะภาคแล้วก็เป็นผู้ดูแลการอบรมในครั้งนี้ขอเจริญพรค่ะโหแล้วเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพระอาจารย์บรรยากาศก็ทั้งมีคณะครูบาอาจารย์ที่มาจากหลายวัดด้วยกันที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ทั้งแผนกการสอนนำโดยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะภาคก็คือหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตนั่นแหละแต่ท่านก็จะส่งทีมลูกทีมของท่านมาจากวัดประยุรวงศ์บ้างแล้วก็จากคณะสงฆ์อ่างทองคณะสงฆ์สระบุรีคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็แต่ละสำนักเรียนเนี่ยที่เป็นสำนักเรียนบาลีก็จะส่งนักเรียนพระภิกษุสามเณรแล้วก็มีแม่ชีด้วยมาเข้ารับการอบรมก่อนสอบซึ่งการอบรมเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นการมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสนามสอบจริงซึ่งการอบรมนี่ก็จะมีการออกข้อสอบการแปรทบทวนในสิ่งที่ตนเองได้เรียนมาตลอดทั้งปีแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ใช่ว่าอบรมแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะสามารถสอบได้เลยแต่ความพร้อมนั้นจะต้องมีมาก่อนเหมือนเป็นการเตรียมใช่ไหมคะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเหมือนกับเหมือนเวลาเราไปเรียนหนังสือเขาก็จะมีการแบบปรับพื้นฐานติวก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อย่างการอบรมนี่คือการติวการติวแบบบางทีอาจจะฟลุกนี่หมายถึงว่าในช่วงที่ทำข้อสอบอยู่เนี่ยอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการสอนเนี่ยจะมีข้อสอบในการเก่งด้วยเก่งข้อสอบให้ซึ่งบางปีเนี่ยก็จะถูกในเวลาสอบจริงก็คือสอบสนามหลวงบางปีก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็คือความรู้ที่ท่านได้เรียนมาเนี่ยก็จะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในตอนนั้นได้แต่ถ้าใครได้ผ่านการอบรมแล้วดูรู้สึกว่ามันจะมั่นใจว่าโอ้ยยังไงก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อมาทำปัญหาแล้วเวลาเราเขียนปัญหาหรือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วมันเกิดความเคยชินไม่ตื่นเต้นบางคนนี่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเนี่ยมันตื่นเต้นเวลาเข้าไม่รู้จะออกอะไรนะปีนี้นะพอกรรมการแจกข้อสอบมาท่านจะคว่ำทีนี้ก่อนจะหงายนี่ก็ต้องภาวนาในใจพุทโธสัมมาอรหังหรือพองหนอยุบดอยนั่นแหละภาวนาในใจว่าขอให้ บุญกุศลที่ได้ทำมาเนี่ยได้ออกข้อสอบตรงกับที่ตนเองได้ดูจะได้ทำข้อสอบได้ถ้าปีไหนที่ออกข้อสอบไม่ตรงเนี่ยก็นางอีกไป ค่ะ นี่ก็เป็นภารกิจที่พระอาจารย์ได้ไปปฏิบัติใช่ไหมคะได้ไปปฏิบัติ
บรรยากาศดีๆนะคะของการสอบบาลีนะคะก็มีทั่วประเทศเลยแล้วก็ในเนื้อข่าวของเราก็จะมีเช่นกันได้ทราบข่าวว่าโยมวัทยาแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่ของกรรมการด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวันศุกร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้ไปทําหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการบรรยายธรรมค่ะพระอาจารย์บรรยากาศเป็นยังไงโอ้โหบรรยากาศนะคะก็ต้องบอกว่าภูมิใจกับเด็กๆสมัยนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเก่งกันทุกๆปีเลยค่ะพระอาจารย์หนูไปเป็นกรรมการตัดสินบรรยายธรรมหรือว่าการประกวดสุนทรพจน์นั่นเองค่ะพระอาจารย์แต่ว่าในส่วนของพระหรือว่าการบรรยายเป็นธรรมะเขาจะเรียกว่าการบรรยายธรรมนั่นเองค่ะพระอาจารย์เขาก็จะเป็นการพูดสุนทรพจน์ในเรื่องของธรรมะค่ะพระอาจารย์ก็จะกำหนดหัวข้อเป็นธรรมะหมดเลยอย่างเช่นคารวาสธรรมศีลเนี่ยค่ะพระอาจารย์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะเป็นต้นกิจกรรมอย่างเงี้ยน่าส่งเสริมและก็สนับสนุนนะเพราะว่าคนที่จะมาบรรยายหรือกล่าวสุนทรพจน์ได้เขาจะต้องเตรียมความพร้อมใช่ค่ะต้องเตรียมความพร้อมค้นคว้าใช่ไหมก็เวลาช่วงที่ค้นคว้าเนี่ยเด็กได้อ่านบางทีได้ไปค้นคว้าหลักธรรมแล้วได้อ่านมันเกิดซาบซึ้งขึ้นซึมซับค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าซึมซับในหลักธรรมค่ะก็มีตั้งแต่ระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายค่ะก็หนูได้ตัดสินประถมต้นกับมัธยมปลายค่ะพระอาจารย์โหเด็กๆก็เก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้แนะนำค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็เคยเป็นผู้เข้าแข่งขันมาก่อนตอนนี้ก็ขยับมาเป็นกรรมการตัดสินก็ได้เอาประสบการณ์ตั้งแต่สมัยในวัยเด็กค่ะพระอาจารย์มาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องดีกว่าค่ะได้รุ่นน้องได้รู้กันค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็มีพระที่มีเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ผู้ทรงคุณวุฒิใช่ค่ะเพราะว่าการประกวดบรรยายธรรมหรือว่าประกวดสุนทรพจน์ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญาค่ะพระอาจารย์ที่โลกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้จัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527ค่ะโอ้โหหนูยังไม่เกิดเลยค่ะพระอาจารย์ได้ทราบประวัติวันนี้พระอาจารย์เกิดได้7ปีแล้วก็เห็นการประกวดเนี่ยพระอาจารย์ก็ชื่นใจว่ายังมีกิจกรรมเหล่านี้ให้เราเยาวชนชาวพุทธของเราเนี่ยได้มาช่วยกันส่งเสริมก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาได้อย่างดีทีเดียวเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็เกิดความภูมิใจและเกิดความซึมซับในธรรมะเวลาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้เล่าประสบการณ์นี้ให้แก่รุ่นน้องฟังหรือแม้กระทั่งเขามีครอบครัวก็เล่าให้ลูกให้หลานฟังและยังนำพาลูกหลานตนเองนั้นเข้าสู่วัดได้เนี่ยก็ถือว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาความสำคัญของธรรมะและคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีเข้าไปสู่รุ่นต่อรุ่นเหมือนอย่างเช่นคุณยมวัทยาเนี่ยก็ยังอาศัยประสบการณ์เหล่านี้ถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องได้แล้วก็ยังมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินอีกนี่คือประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานค่ะต้องขอโอกาสนี้ค่ะพระอาจารย์ประชาสัมพันธ์ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เขาก็จะมีการแข่งเป็นรอบระดับจังหวัดค่ะทุกๆจังหวัดก็จะแข่งขันกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปซึ่งมีการชิงชนะเลิศกันนะคะก็จะมีการเข้ารับโล่พระราชทานในวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเดือนพฤษภาคมนี้ต้องขอเป็นใช่แล้วค่ะจากสมเด็จพระเทพทุกๆปีเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ปีแรกจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีการเข้ารับพระราชทานในวันวิสาขบูชาทุกๆปีค่ะพระอาจารย์ถ้าทางโลกเนี่ยเขาประกวดร้องเพลงเขาเรียกว่าไมค์ทองคำใช่ไหมของเรานี่เรียกว่าอะไรธรรมาสทองคำหรือเปล่าแล้วมันอีกอย่างนึงค่ะพระอาจารย์คือเด็กๆ เนี่ยได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องค่ะพูดจาการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะได้ใช้ได้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องรอเรือรอลิงได้ใช้วาทศิลป์ค่ะพระอาจารย์เด็กเขาก็จะมีหนึ่งละมีความจำที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โหมีแต่คุณประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์โหใช่พระอาจารย์จำได้ว่าเด็กเนี่ยตอนที่เรียนภาษาไทยนี่คุณครูจะให้ท่องอักขระแล้วก็อะไรที่จำได้ง่ายนะผู้ใหญ่หาป้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคลออันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือไม่ม้วนไม่มาลายมันจะมันยังมีอีกนะออกเสียงรอเรือรอลิงอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะนี่เวลาที่เด็กมาบรรยายเนี่ยเขาจะต้องทำการบ้านมาอย่างดีนะใช่ค่ะเพราะว่าบทบรรยายธรรมะเนี่ยครบสูตรเลยมีทั้งรอเรือรอลิงอักขระนี่ต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาษาบาลีเนี่ยจะต้องอ่านแบบถูกต้องซึ่งถือว่าเด็กเนี่ยถ้าเขาได้ประสบการณ์เหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อยอดในได้อีก
หลายๆสาขาอาชีพโดยเฉพาะสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยนะใช่แล้วจำเป็นต้องใช้เจริญพรค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เรามาเกริ่นนำกันนะก่อนที่จะเข้าข่าวในพระพุทธศาสนานะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวันแรกของการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังระหว่างวันที่21ถึง22กุมภาพันธ์2560ค่ะซึ่งมีการเปิดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศค่ะพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะได้ออกเดินทางเยี่ยมเยียนนะคะสนามสอบบาลีนะคะพร้อมกับแนะนำการเรียนการสอนรวมถึงการสอบบาลีสนามหลวงให้เกิดประสิทธิภาพไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมเดินทางออกเยี่ยมเยียนสนามสอบบาลีสนามหลวงพร้อมแนะการเรียนการสอนรวมถึงการสอบบาลีสนามหลวงให้เกิดประสิทธิภาพวันแรกของการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังในประโยค1 2เรียนทำ3ประโยคถึงประเรียนทำ5ประโยคระหว่างวันที่21ถึง23กุมภาพันธ์2560ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนกลางกรุงเทพมหานครพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมได้เดินทางออกเยี่ยมเยียนสนามสอบบาลีสนามหลวงพร้อมด้วยนายสมบัติพิมพ์สอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามภารกิจโดยในวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณมิตรและวัดราชสิทธารามโดยเฉพาะวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวงประโยค 1-2 แล้วยังเป็นสนามสอบบาลีศึกษาของคฤหัสถ์ด้วยโดยสนามสอบวัดกัลยาณมิตรมีจำนวนผู้สอบเป็นภิกษุสามเณร177รูปเป็นฆราวาส91คนรวมผู้สอบ268รูปคนทีนี้พระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงได้สัมภาษณ์ขณะตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดกัลยาณมิตรว่าปีนี้ข้อสอบยังคงเข้มข้นเช่นทุกปีแต่หลักการสอบผ่านนั้นก็ยังคงมีอยู่โดยยกตัวอย่างสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำซึ่งท่านให้หลักไว้ว่าอ่านแปลหนังสือให้จบเล่มโดยไม่ให้เก่งข้อสอบส่วนตัวข้อสอบบาลีไวยากรณ์ก็ยังคงออกตามแบบหากท่องแบบไม่ได้ทำความเข้าใจเพียงเท่านั้นก็สามารถสอบผ่านว่าไปเยี่ยมก็คือเยี่ยมแต่ว่าถึงปีก็ไปพบกันไปเจอกันแต่ต่างคนต่างก็มีกำลังใจซึ่งกันและกันอาจจะไปถามหน่อยว่าปีนี้นักเรียนขาดมากไหมหรือว่าวัดไหนลดบ้างอะไรบ้างดูสิจำนวนแต่นะฮะแต่โดยมากแล้วในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยขาดนะบอกกันง่ายๆชัดๆก็คือว่าจุดประสงค์ก็คืออย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านให้หลักของท่านไว้เราก็เดินตามหลักของท่านหลักของท่านคือว่าให้นักเรียนอ่านหนังสือให้จบเล่มคือแปลให้จบเล่มต้องการให้นักเรียนดูหนังสือให้จบเล่มข้อสอบถ้าหากว่านักเรียนดูหนังสือจบเล่มทำข้อสอบได้ท่านบอกว่าแต่ถ้านักเรียนดูไม่จบเก่งตัวนู้นเก่งตัวนี้เก่งตัวนั้นนั้นท่านบอกว่าลำบากหน่อยอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกจุดประสงค์คือให้ดูให้จบหลักสูตรถ้าดูจบหลักสูตรแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาเมื่อกี้ที่แต่ละสนามน่ะก็พอไปเยี่ยมก็ไปถามนักเรียนเข้าไปในห้องก็ถามเรียนได้ไหมอะไรไหมเคยผ่านหูผ่านตามาไหมเด็กก็บอกว่าคือไม่จะถามภาคก่อนเด็กจำได้ไหมภาคไหนบอกภาคได้แล้วก็บอกภาคได้ก็ถามว่าเคยผ่านไม่เคยผ่านนี่เราก็ดูว่าไอ้ที่เขาเขียนไปแล้วมันถึงไหนถ้าหากว่าไม่ผ่านมาเลยเนี่ยข้อแรกยังไม่จบหรอกไปได้สามสี่บรรทัดแต่โดยมากแล้วที่ถามเมื่อกี้ก็ข้อแรกก็จบแล้วหรือจวนจบจะไปข้อที่สองนั่นหมายความว่าถ้าเขาบอกว่าเคยผ่านครับเคยผ่านครับแสดงว่าเขาพอทำข้อสอบได้นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการลดจำนวนผู้ขาดสอบก่อนนำไปสู่การเพิ่มผู้สอบได้โดยยกโครงการ1อำเภอ1ปริญญาของเจ้าคณะภาค13พระพรหมกวีเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรโดยเป็นการนำภิกษุสามเณรแต่ละอำเภอในภาค13อย่างน้อยอำเภอละ1รูปเข้ามาศึกษาพระบาลีที่สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตรเป็นโครงการที่ดำเนินการมา7ปีซึ่งประสบผลสำเร็จยกอันดับผู้สอบได้1ใน10ของส่วนกลางเป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาการสอนและการสอบบาลีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลดอัตราจำนวนของคนขาดสอบให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปเน้นถึงเรื่องว่าสอบได้สอบตกทีหลังอย่างของที่วัดของเนี่ยท่านจุคุณพรหมกวีนะที่วัดเนี่ยท่านลงสอนเองเลยนะเนี่ยสอนเอง
คือเป็นนโยบายที่ดีมากดีมากก็คือว่าท่านเป็นเจ้าคณะภาคแล้วให้เจ้าคณะอำเภอใช่ไหมคือตำบลเจ้าจันอำเภอเจ้าหน้าอำเภอส่งมาอำเภอละหนึ่งรูปเป็นอย่างน้อยต้องส่งใช่ไหมต้องส่งส่งมาก่อนที่เดือนจะเปิดประมาณกี่เดือนก็อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งไปเป็นขึ้นไปมาใช่เอาส่งเด็กมาเพราะว่าส่งนักเรียนมาส่งนักเรียนมาไงคือหนึ่งอำเภอเนี่ยหนึ่งโลกแต่ห้องฉันเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งมหาของท่านอย่างสู้หนึ่งอำเภอหนึ่งปะเหลียนก็ไม่ได้เลยท่านเป็นเจ้าคณะภาคไงเป็นเจ้าคณะภาคในเขตด้วยการปกครองมันก็เกื้อกูลช่วยได้เดี๋ยวท่านก็เอามาเลยแล้วมาอนุบาลเลยนะพูดง่ายๆเอามาแล้วก็เอาหาพระหาเนรของท่านเนี่ยช่วยกันดูแลอาจจะคนละ5องค์คนละ10องค์อะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาใหม่นะเอามาอนุบาลเลยท่องจากนี้ถึงนี่นะวันนี้จากนี้ถึงนี่นะพอได้แล้วก็มาไล่กันมาดูกันเรียกว่าไล่แบบต้องแบบไล่แบบว่ากันจริงจังเลยทีนี้ก่อนจะถึงประมาณ1เดือนเนี่ยก็ท่องได้ไปพอควรแล้วบาลีเนี่ยมันสำคัญมันนักเรียนต้องได้แบบถ้าท่องแบบไม่ได้แล้วก็สเปะสปะมันอย่างนั้นแล้วก็ประโยค1 2ปัจจุบันให้เขียนไปเลยก็ได้วิชาบาลีไวยากรณ์ออกตามแบบเปี้ยจุดแค่จุดยังต้องให้เหมือนเลยเถอะเพราะนั้นมันไม่เกินเหตุหรอกอย่างประโยค1 2เนี่ยไม่เกินเหตุถ้าจะว่าไปแล้วท่องแบบให้ได้แล้วก็เรียนพอท่องแบบได้เรียนเรามาต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้นะคะยังคงอยู่ที่กันที่การสอบบาลีสนามหลวงค่ะการสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรม4ค่ะครั้งหลังระหว่างวันที่21ถึง22กุมภาพันธ์2560ค่ะณสนามสอบวัดเทพธิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระเทพวิสุทธิเมธีเจ้าวาดวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นประธานสนามสอบและพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นเลขานุการสนามสอบเปิดสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรม4ครั้งหลังระหว่างวันที่21ถึง22กุมภาพันธ์2560ณสนามสอบวัดเทพธิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้มีสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรม1 2และวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารก็ได้มีสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรม3เช่นเดียวกับอีกหลายวัดทั่วประเทศซึ่งมีการสอบวันและเวลาเดียวกันการสอบบาลีสนามหลวงถือเป็นการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสอบเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ3ปีจึงจะมีการสอบครั้งหนึ่งเป็นการสอบแบบปากเปล่ามีพระเถราจารย์เป็นกรรมการสอบการจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงปัจจุบันจัดให้มีการสอบปีละ2ครั้งครั้งที่1จะตรงกับวันขึ้น2 3ค่ําเดือน3จัดสอบเรียนธรรม6 7และวันขึ้น4 5 6ค่ําเดือน3จัดสอบเรียนธรรม8 9ครั้งที่2ตรงกับวันแรม10 11ค่ําเดือน3จัดสอบประโยค1 2ถึงเรียนธรรม5ประโยคผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเข้ามาสอบที่ส่วนกลางทั้งหมดเนื่องจากให้มีสนามสอบประจำจังหวัดละ1แห่งทั่วประเทศโดยแต่ละครั้งจะมีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศใช้ข้อสอบที่ออกโดยแม่กองบาลีสนามหลวงนอกจากนี้การเรียนภาษาบาลีเป็นบุญเป็นเกียรติและเป็นการขัดเกลาผู้เรียนให้เจริญด้วยอัดด้วยธรรมอันแฝงมาพร้อมกับภาษาบาลอันพร้อมอันแฝงมาพร้อมกับภาษาซึมซับหลักธรรมอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เรียนเองและพระมหากษัตริย์ไทยทรงยกย่องการเรียนภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรมากจึงได้มีการพระราชทานภัตยศให้เป็นลำดับหากสอบได้3ประโยคให้เรียกว่ามหาและหากเป็นสามเณรสอบไล่ได้ประโยคเรียนธรรม9ทรงโปรดรับสามเณรรูปนั้นไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือที่เรียกกันว่านาคหลวงโปรดให้จัดพิธีอุปสมบทในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วค่ะนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์เทศกาลการสอบบาลีสนามหลวงนั่นเองค่ะอาจารย์วันนี้เป็นวันสอบที่2แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกว
ันที่3แต่สำหรับเฉพาะประโยคปท3ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการสอบของพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปที่จะฝ่าฟันในการทำปัญหาโดยเฉพาะประโยคที่สำคัญที่จะได้เป็นมหาปริญญาก็คือปริญญาธรรม3ประโยคค่ะซึ่งถ้าใครได้สอบได้ก็นับตั้งแต่นั้นเขาเรียกว่าเป็นพระมหาปริญญาถ้าสามเณรเขาเรียกว่าสามเณรปริญญาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งฝ่ายของการศึกษาเนื่องจากว่าคำว่ามหาเนี่ยย่อมาจากพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละรัชกาลที่พระองค์ทรงประทานมาซึ่งคำว่ามหาเนี่ยเป็นยศของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอย่างหนึ่งฝ่ายการศึกษาซึ่งไม่ได้ซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถคือการสอบได้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำขอสมณศักดิ์นี้จากคณะสงฆ์โดยทางการปกครองโดยขอเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่แต่ต้องสอบได้ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นฉะนั้นถือว่าผู้ที่สอบได้เนี่ยจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดถึงได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาคณะสงฆ์ด้วยกันเองที่ว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้อย่างพระอาจารย์นี่ก็สอบได้ตั้งแต่เป็นสามเณรสามเณรของพระอาจารย์เก่งมากอายุ15ปี15ปีก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับแต่งตั้งเป็นปริญญาแล้วก็ได้รับเข้าพระราชทานพัดยศจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่19ที่องค์ก่อนก็เมื่อปี2538ก็ถือว่าขอให้ขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องทุกๆองค์นะฮะขอให้ฝ่าด่านแล้วก็ทำด้วยความรู้ความสามารถของเราที่มีก็จะทำให้ทุกท่านนั้นได้ประสบความสำเร็จได้ขอฝากความหวังดีแล้วก็ความปรารถนาดีต่อทุกองค์ครับสาธุด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะยังคงอยู่กันที่ข่าวในพระพุทธศาสนานะคะคณะสมาพันธ์ชาวพุทธค่ะจงหัวเดินทางมาศึกษาดูงานค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างไทยและจีนค่ะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระพรหมบัณฑิตอธิการมหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบหมายให้พระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์ชาวพุทธจงหัวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษาค่ะแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ค่ะทั้งนี้นะคะก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะพระอาจารย์ของคณะสงฆ์ทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยด้วยถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของหลายหน่วยงานจากพระพุทธศาสนาของหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเวียดนามลาวเขมรอย่างเงี้ยก็จะมาอาศัยความรู้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นถือว่าเมื่อได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยท่านก็จะนำกลับไปพัฒนาองค์กรพุทธศาสนาของที่ประเทศของท่านเช่นประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็ร่วมมือเป็น MOU กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาอยู่ในเรื่องของการเปิดห้องเรียนศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาโดยตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาที่ห้องเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นคณาจารย์ที่ท่านได้ส่งมานี้ก็เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เล่าถึงประสบการณ์กันฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศเขาจะเรียนพร้อมค่ะมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้นะคะก็เกี่ยวกับกฎหมายค่ะพระอาจารย์เป็นการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2นะคะระบุเรื่องพระไม่ควรได้รับมรดกจากบรรพบุรุษค่ะขณะที่ช่วงบวชนะคะมีทรัพย์สินสมบัติที่ได้รับจากการตกทอดนะคะมาเป็นของวัดค่ะหรือให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินค่ะ
เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะนายจรัญภักดีธนากุลคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะได้มีการเสนอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2นะคะปีพุทธศักราช2535ค่ะในมาตราที่2นะคะคือมาตรา1222ค่ะระบุว่าการรับมรดกตกทอดของบุคคลที่บวชเป็นพระไม่ควรที่จะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษค่ะเพราะไม่สมควรนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยเนื่องจากไม่ได้เป็นคฤหัสถ์และมาตรา1223ค่ะมีการเสนอว่าเมื่อบุคคลที่มาบวชเป็นพระเมื่อได้รับปัจจัยต่างๆนะคะที่มีมูลค่ามากก็ไม่ควรจะเก็บไว้เองควรจะเป็นของวัดหรือให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินค่ะต่อที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนั้นก็ได้ส่งให้คณะกรรมให้กับคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาค่ะซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้นายสมพรเทพสิทธาค่ะประธานอนุกรรมาธิการด้านการศาสนาไปดำเนินการศึกษาจึงได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวพลอากาศเอกอาคมกาญจนหิรันค่ะรองประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะคณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะเพราะต้องฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระสงฆ์นะคะซึ่งยังมีเวลาในการพิจารณาอีก30วันค่ะแล้วในส่วนของพระอาจารย์อันนี้ในเรื่องนี้พระอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ว่าตามพระธรรมวินัยนะฮะก็คือตามพระธรรมวินัยเนี่ยพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะพระวินัยของพระภิกษุเนี่ยคือผู้ที่ได้ออกบวชจากเรียนแล้วไม่เกี่ยวข้องโดยเรียนแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆคือมรดกตกทอดต่างๆเนี่ยมันจะไม่ถึงพระแล้วคือก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นคฤหัสถ์ฉะนั้นพระภิกษุที่ท่านอาจจะได้รับมรดกโดยทางนิตินัยแต่ทางพิตินัยของพระภิกษุเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับได้โดยปริยายฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็เพื่อที่กำกับอีกครั้งหนึ่งให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยซึ่งในความเห็นของพระอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกันดีเพราะยังไงเนี่ยพระภิกษุก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกทรัพย์สมบัติในทางฝ่ายของที่เป็นของบรรพบุรุษมาได้นอกจากจะต้องตั้งเขาเรียกว่าตั้งเขาเรียกว่านักกฎหมายผู้ที่ดูแลทรัพย์สินแทนน่ะได้แต่ต้องเป็นการยินยอมของฝ่ายญาติด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าตามพระธรรมวินัยยังไงก็ไม่ได้นะนั้นก็เห็นด้วยขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์มาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้าง นะคะมูลนิธิหลวงปู่สวงค่ะมอบทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็อุปกรณ์การแก้แล้วก็อุปกรณ์แก่ผู้พิการค่ะถวายเป็นพระราชกุศล นะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมค่ะอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษค่ะพระครูโกศลจิกขกิจเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงค่ะพร้อมด้วยนายอธิคมเจงตระกูลสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนายวิเชียรบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยทับทันนายเสถียรทำมือศิลปินนักร้องได้ร่วมกันทำพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะคะแต่ว่าฐานะยากจนค่ะจำนวน89ทุนค่ะรวมเป็นเงิน 45,000 บาทค่ะและมอบรถวีลแชร์แก่ครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ขาดแคลนจากอำเภอห้วยทับทันและอำเภอวังหินนะคะจำนวน89คันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิหลวงปู่สวงต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นการทำความดีนะคะถวายแด่พ่อหลวงอีกด้วยค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะมูลนิธิของหลวงปู่สวงเนี่ยถือว่าเป็นมูลนิธิที่ทำสาธารณกุศล
ตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดศรีสะเกษที่ล่ำลือว่าท่านมีอายุยืนยันยืนยาวนานมากอายุเป็นร้อยๆปีนะแต่ท่านเพิ่งละสังขารไปเมื่อไม่นานแต่ถ้าว่าสังขารของท่านนี่ก็ไม่เห็นนะว่าหายสาบสูญไปแต่ก็เป็นที่เคารพและสักการะของศิษยานุศิษย์อย่างมากก็ขออนุโมทนาบุญกับมูลนิธิของท่านด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะสถาบันโพธิคยาวิชาลัย8980นะคะมีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันวาดภาพระบายสีค่ะพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกค่ะเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมเชื่อมสัมพันธ์นะคะระหว่างบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2560ค่ะเวลา10นาฬิกาที่สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันวาดภาพระบายสีพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกค่ะซึ่งมีนักเรียนจาก27โรงเรียนค่ะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมีคุณมนัสสุขจิตนะคะคุณภัสกรยาชูชีพคุณมานะชยโพธิกิจค่ะคุณสุภัตราชยโพธิกิจผู้อุปถัมภ์ในการจัดการประกวดค่ะประธานตัดริบบิ้นนะคะเนื่องในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2560ค่ะเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดีนะคะในการส่งเยาวชนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดค่ะทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเยาวชนอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการวาดภาพระบายสีนะคะพระอาจารย์ตอนเด็กๆพระอาจารย์ชอบวาดรูปไหมคะชอบ ก็ไประบายก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปหรือเปล่า ระบายสีนี่ตอนนั้นตอนเด็กๆเนี่ยก็ไปงานวัดงานอะไรเงี้ยก็จะมีรูปปูนพลาสเตอร์แล้วให้เด็กไประบายสีพวกโดราเอมอนอะไรเงี้ยนะ ก็ชอบแล้วก็ระบายไประบายมาก็ไม่รู้ว่าสีอะไรก็ ถือว่าเป็นการคราวนี้เหมือนเป็นการบูรณาการนะคะอาจารย์ในการแบบเด็กๆชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วก็มาวาดรูปเป็นพระพุทธเจ้าของเราด้วยใช่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี่จะทรงใส่จีวรสีอะไรนะพระพุทธองค์จะผิวพรรณสีอะไรก็นักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนก็วาดกันไปตามที่ตนเองจินตนาการนะแต่ก็ถือว่าดีฮะดึงเขาเรียกว่าใช้หลักของการสัมพันธ์กันระหว่างกายกับจิตกายก็คือการวาดจิตก็คือการจินตนาการขอเจริญพรค่ะท่านผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกค่ะจากรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะส่วนช่วงต่อไปค่ะยังคงมีข่าวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเช่นเคยนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134 Digital Board TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกได้เชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็น02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI อยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C band ได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานนาวาขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะไม่ว่ากิจเหนื่อยจากการงานมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะว่าเสนอต่างเหล่านี้ทำให้กิจมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาและสันติสุขทุกวันอาทิตย์ที่วัดยานนาวานะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตลิขิตได้ด้วยภาวนาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวาอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2โทรศัพท์02-212-6567ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันแล้วก็ข่าวสารงานบุญค่ะพระอาจารย์เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะพระอาจารย์เป็นข่าวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะอธิบดีกรมศิลปากรค่ะติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโครงสร้างเหล็กค่ะสำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาตรโดยบริษัทผู้รับจ้างค่ะพร้อมส่งงานในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าวันนี้ค่ะก่อนยกเสาเอกวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะเมื่อวานนี้นายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตำบลโพสามต้นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมค่ะโครงสร้างเหล็กสำหรับก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ว่าจ้างบริษัท ST Frame and Truss จำกัดค่ะประกอบโครงสร้างเหล็กสำหรับใช้ในการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายโครงสร้างเหล็กบางส่วนค่ะที่จะนำไปประกอบในพิธียกเสาเอกพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งได้กำหนดเคลื่อนย้ายเวลา 16:49 นของวันนี้จะทยอยส่งจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะจะแล้วเสร็จในส่วนของพระเมรุมาตรนายอนันต์ชูโชติค่ะกล่าวว่าการตรวจติดตามในครั้งนี้นะคะถือว่าผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จค่ะตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ซึ่งจากนี้ไปค่ะบริษัทจะทยอยส่งชิ้นส่วนจนครบค่ะประมาณเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามการก่อสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล่าสุดค่ะที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้คณะช่างได้มีการเทปูนฐานรากค่ะตั้งโครงเหล็กนะคะตัวอาคารพระเมรุมาตรเพื่อรองรับกับพิธียกเสาเอกในวันที่27กุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองค่ะพระอาจารย์ถือว่าเป็นงานที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านจริงๆก็เนื่องจากว่าการทำงานหรือการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเนี่ยจะต้องให้สมพระเกียรติแม้กระทั่งการจัดเรื่องของเหล็กเนี่ยก็จะต้องได้มาตรฐานแล้วก็จะต้องส่งให้เสร็จในการทำงานฉะนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันส่งกำลังใจให้กับทีมงานในการดำเนินการในครั้งนี้ขออนุโมทนาด้วยค่ะมาต่อกันที่จังหวัดสิงห์บุรีบ้าง นะคะมีการจัดโครงการดีๆนะคะชื่อว่าโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะณวัดประชาโชติการามที่วัดประชาโชติการามตำบลบางระบือจังหวัดสิงห์บุรีค่ะนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะและกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายประดิษฐ์ศรีประสิทธิ์นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเสนอปัญหาในพื้นที่และประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีแนะนำนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการร่วมกันออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศยังมีการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน10รายรายละ 2,000 บาทโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรีและนายกเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภคแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวยากจนจำนวน100ชุดเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ครอบครัวยากจนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องสถาบันการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานการบริการประชาชนโดยให้จังหวัดจัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นหน่วยงานบริการประชาชนเคลื่อนที่ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีได้นำมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางระบือโครงการนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเฝ้ารอคอยเพื่อจะได้มีการใช้บริการจากหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเพราะต้องไม่เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังตัวจังหวัดนะคะซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แด่พี่น้องประชาชนอย่างมากกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยมีการหมุนเวียนการตามพื้นที่ต่างๆทุกอำเภอค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีการนำหน่วยงานไปให้บริการแก่ประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นบริการดีๆนะคะจากทางภาครัฐของที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการบริการประชาชนได้อย่างดีทีเดียวในการอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยย่นระยะเวลา
ในการที่ประชาชนนั้นจะได้จะต้องไม่ต้องเสียเวลาไปสถานที่ไกลๆอยู่ใกล้บ้านอยู่ในตัวจังหวัดของเรานี่แหละก็สามารถที่จะมาขอความช่วยเหลือหรือมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าทำไมประเทศไทยของเรายังมีคนที่ยากจนคนพิการอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะพระอาจารย์เนื่องจากว่าประเทศของเรานั้นเนี่ยเป็นกำลังเป็นอยู่ในช่วงของประเทศที่กำลังพัฒนาฉะนั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะยังจะต้องโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีเงินเยอะเนื่องจากว่าเงินภาษีที่เสียให้กับทางภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็จะเอามาบริหารในส่วนที่ใหญ่ๆจริงๆเช่นกระทรวงต่างๆแล้วก็เงินเดือนของข้าราชการฉะนั้นเงินที่เหลือจากกองคลังนี้ก็จะตั้งงบในการที่จะไปบริหารประเทศตามหน่วยงานที่เช่นสาธารณภัยอย่างเงี้ยฉะนั้นที่จะไปพัฒนาประชาชนได้ทั้งหมดนั้นก็คงจะยากในเรื่องของการที่จะให้การสนับสนุนได้ทั้งหมดฉะนั้นการที่จะพัฒนาได้นั้นก็คือจะตั้งเป็นองค์กรองค์กรเช่นอบต.ก็จะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาในการที่จะพัฒนาบริหารในหมู่บ้าน อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นประชาชนที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยคือให้เกิดลักษณะมีเงินกองทุนเพื่อที่จะไปลงทุนเนี่ยก็จะต้องผ่านองค์กรเหล่านี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าวางแผนดีมันก็สามารถประสบความสำเร็จแต่บางคนถ้าวางแผนไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นเราจะต้องมีองค์ความรู้ด้วยที่ถามว่าทำไมเรายังมีความยากจนอยู่ก็เนื่องจากว่าการพัฒนาหรือการให้องค์ความรู้หรือประชาชนที่จะเข้าสู่ระบบแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องอาศัยทั้งความขยันหมั่นเพียรทั้งการค้นคว้าแล้วก็เวลาที่จะต้องมีอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีนโยบายจากภาครัฐใช่ไหมค่ะมีอะไรอ่ะมีนโยบายตอนนี้ก็เป็นไฟเขียวของคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะพระจันทร์ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรค่ะพระจันทร์ที่จะไปจุนเจือกับคนในครอบครัวเพราะว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยไฟเขียวค่ะก็ปล่อยกู้10,000ล้านบาทค่ะพระจันทร์10,000ล้านนี่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด แต่ก็ต้องแบ่งๆกันไปค่ะพระจันทร์ก็คือร่วมกับธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะพระจันทร์แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากๆก็คือ 0.8% ค่ะต่อเดือนก็ถือว่าประมาณเฉลี่ยคร่าวๆก็ประมาณ 10% ต่อปีเท่านั้นแล้ววัตถุประสงค์การกู้เนี่ยทางรัฐบาลได้บอกไว้ว่าค่ะก็คือมีโดยจะให้สินเชื่อแก่ผู้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรใช่ไหมคะที่มีความจำเป็นต้องไปใช้จ่ายอย่างฉุกเฉินก็เพื่อจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัวหนึ่งแล้วค่ะประจันแล้วก็แก้ปัญหาหนี้นอกระบบค่ะประจันนอกระบบตอนนี้กำลังมีอยู่นะขนาดมีคสช.กำกับดูแลแล้วก็ยังเห็นมีข่าวอยู่ว่ายังมีการทวงหนี้ที่ใช้ระบบรุนแรงมากค่ะแต่ก็นั่นคือระบบหนี้นอกระบบฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอาตมาก็ขอเตือนว่าญาติโยมสาธุชนที่เราเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปเพิ่มหนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบนี่อันตรายมากฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินเหตุเราก็ลองหาวิธีในการแก้ไขที่จะหาเงินมาใช้จ่ายอย่างประหยัดดีกว่าไปเป็นหนี้นอกระบบแล้วต้องมาเป็นทุกข์เพราะต้องตามใช้หนี้เขาเนาะงั้นก็ขอเตือนไว้เขาจะเรียนพรค่ะมาต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างนะคะมีการมอบทุนการศึกษาค่ะมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์ค่ะแก่นักเรียนนักศึกษาค่ะและสัมมาเนนด้วยนะคะเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและสัมมาเนนค่ะที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ว่าครอบครัวรายได้น้อยค่ะที่ห้องประชุมครุมุกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้จัดให้มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์ประจำปีการศึกษา2560ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายสรสิทธิ์ฤทธิสรไกรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินสูลานนท์ปีการศึกษา2560ค่ะของจังหวัดมุกดาหาร
ดยมีนายมารุธอุปนิสากรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกล่าวรายงานพร้อมนำนักเรียนนักศึกษาและสามเณรค่ะเข้ารับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรมตินสุรานนท์ประจำปี2560ค่ะจำนวน77ทุนนะคะจำนวนเงินนะคะทุน 2,9500 บาทค่ะโดยแยกเป็น2ประเภทนะคะทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องค่ะจำนวน15ทุนและทุนการศึกษาแบบรายปีค่ะจำนวน62ทุนนะคะซึ่งมูลนิธิเปรมตินสุรานนท์ค่ะได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะภายหลังค่ะมีพิธีมอบทุนการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาและสามเณรค่ะให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนตั้งมั่นในการทำความดีตั้งใจศึกษาหาความรู้เป็นลูกที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปค่ะสำหรับมูลนิธิเปรมตินสุรานนท์ค่ะตั้งอยู่ที่กองทัพภาคที่2ค่ะค่ายสุรนารีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีการดำเนินงานค่ะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและสามเณรค่ะที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีครอบครัวมีรายได้น้อยค่ะและมีการมอบทุนการศึกษาให้กับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะก็เป็นประจำทุกปีเลยนะคะกับมูลนิธิตินเปรมตินสุรานนท์นั่นเองค่ะท่านพลเอกพนักท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือว่าท่านได้สร้างสาธารณกุศลแก่บรรดาเยาวชนซึ่งท่านพูดเสมอว่าอยากให้เยาวชนนั้นเป็นคนดีและก็รักชาติบ้านเมืองซึ่งมีคำพูดคำคมของท่านอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าเกิดมาแล้วต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสิ่งที่เป็นสโลแกนประจำใจของท่านมาเลยและท่านก็ยึดถือสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งท่านจะดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านทำอย่างสูงสุดท่านก็ไม่ทิ้งสโลแกนตรงนี้คือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินฉะนั้นท่านจึงจะให้โอวาทกับเยาวชนเสมอว่าเราจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเรามีความรู้และต้องช่วยกันพัฒนาประเทศชาติรักชาติรักสถาบันและก็รักษาศาสนาที่ตนเองนับถือไว้ก็แล้วก็ทำตนเองให้เป็นคนดีแต่ท่านเนี่ยยังพูดอีกว่าเกลียดคอร์รัปชันนะท่านจะให้โอวาทแบบนี้ฉะนั้นขอให้ทุกคนนี้ที่ได้รับทุนของท่านไปก็ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีที่ท่านได้มอบให้ขอเจริญพรค่ะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะมีการแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นล้อให้หมุนนะคะปั่นบุญให้สังคมค่ะครั้งที่3แล้วนะคะนำเงินรายได้จัดซื้อจักรยานมอบให้กับนักเรียนค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะนายวีรชัยผู้เพียงใจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางอัญเชิญวงมณีรุ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นายนิรันดร์จันทวงศ์ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูนค่ะร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นล้อให้หมุนปั่นบุญให้สังคมครั้งที่3ค่ะเพื่อนำรายได้จัดซื้อจักรยานมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดลำพูนด้วยนะคะจังหวัดลำพูนร่วมกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ค่ะและผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมปั่นล้อให้หมุนปั่นบุญให้สังคมครั้งที่3ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนในจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อนำรายได้นะคะจัดซื้อจักรยานนะคะมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดลำพูนค่ะจำนวน35โรงเรียนค่ะจำนวน 120 ถึง 200 คันด้วยนะคะอีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดค่ะและมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นสื่อค่ะส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันค่ะเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะจะจัดขึ้นในวันที่5มีนาคม2560ค่ะโดยแบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นการแข่งขันแบบโอเพ่นนะคะชิงถ้วยพระราชทานระยะทาง62กิโลเมตรค่ะแบ่งเป็นจักรยานเสือภูเขาชายหญิงและจักรยานเสือหมอบชายหญิง
และประเภทแบ่งตามรุ่นอายุค่ะประกอบด้วยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีค่ะรุ่นอายุ20ปีถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีรุ่นอายุ50ถึง59ปีและรุ่น60ปีขึ้นไปค่ะโดยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่1นะคะของทุกรุ่นค่ะจะได้รับรางวัลโล่รางวัลและเสื้อสามารถค่ะอันดับที่2ถึง5ของแต่ละรุ่นค่ะจะได้รับโล่รางวัลรวมทั้งสิ้น120โล่รางวัลค่ะและนักแข่งทุกคนค่ะจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยด้วยค่ะโอ้โหนี่เป็นโครงการดีๆช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยค่ะอาจารย์ปั่นล้อปั่นล้อปั่นล้อให้หมุนปั่นบุญให้สังคมถือว่าการปั่นล้อนี่ก็คือการถีบจักรยานนะค่ะก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้บุญได้กุศลด้วยเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งมวลนี้ได้มาสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไปซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้ทั้งการออกกำลังกายได้ทั้งบุญกุศลได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมเราได้ทำทางด้านร่างกายและจิตใจของเรานั้นให้ผุดผ่องใสฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมุ่งมั่นกับการทำความดีเจริญพรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากรายการเที่ยงวันทำข่าวประจำวันนี้นะคะวันนี้ทางรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกโคชฮิรันอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรในวันนี้นะคะรายการเที่ยงวันทำข่าวของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134